สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้มีเมนูอาหารไทยอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูพะแนงน่องไก่ครับสูตรนี้ตัวน้ำแกงเนี่ยมีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มเผ็ดกำลังดีเลยนะครับส่วนเนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มแน่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้าซึมถึงเนื้อไก่ข้างในเลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน่องไก่ติดสะโพก3ชิ้นหรือประมาณ1กิโลครึ่งครับต่อไปเป็นพริกแกงพะแนง2ช้อนโต๊ะแดดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับต่อไปเป็นกะทิ300มิลลิลิตรน้ำเปล่า400มิลลิลิตรมะเขือพวงประมาณ50กรัมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยประมาณ10ใบแล้วก็พริกขี้หนูซอยประมาณ15เม็ดช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาเตรียมน่องไก่กันก่อนนะครับวันนี้แดดดี้ซื้อมาเป็นน่องไก่ติดสะโพกนะครับเราก็จะมาหั่นแยกระหว่างน่องกับสะโพกออกจากกันนะครับตัวน่องกับสะโพกเนี่ยมันจะมีข้อต่ออยู่นะครับเพื่อนๆลองขยับดูถ้าเจอตรงไหนเราก็สามารถตัดขาดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดกรีดแผ่เนื้อออกให้เห็นกระดูกแบบนี้เลยนะครับก็จะช่วยให้ไก่เนี่ยมันดูดซึมน้ำแกงได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ไก่ของเราเนี่ยสุกเร็วด้วยนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้ไก่มาเนี่ยเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตัดแบ่งระหว่างน่องไก่กับสะโพกออกจากกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยแหวกเนื้อให้เห็นกระดูกแบบนี้เลยนะครับจะช่วยให้ไก่เนี่ยสุกเร็วแล้วก็ดูดน้ำแกงได้ดีขึ้นครับทำแบบนี้เนื้อไก่จะนุ่มแน่นแล้วก็สุกถึงกระดูกข้างในเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำแกงกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่กะทิลงไปใช้ไฟกลางๆนะครับพอกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอเราละลายพริกแกงกับกะทิเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งให้เดือดครับพอพริกแกงกับกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ผัดไก่กับพริกแกงไปเรื่อยๆจนผิวหนังไก่เนี่ยเริ่มมีความตึงๆขึ้นแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับตัวน้ำเปล่านี้ก็จะช่วยให้ไก่เนี่ยมันสุกได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำแกงให้เดือดนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยสุกแล้วก็เปื่อยนุ่มเลยนะครับระหว่างนั้นเราจะต้องมาคอยคนแล้วก็กลับไก่อยู่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไก่อาจจะไหม้ติดกระทะได้นะครับนี่นะครับตั้งไฟกลางไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเปื่อยนุ่มเลยนะครับพอเราตั้งไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะเริ่มแห้งงวดลงแบบนี้นะครับพอไก่ของเราสุกแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปครับจากนั้นเราก็จะปรุงรสครับอย่างแรกเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับตามด้วยน้ำปลาครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเปื่อยนุ่มแล้วก็น้ำงวดลงเลยนะครับแต่ดีใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณเกือบๆชั่วโมงเลยนะครับเพื่อให้น้ำแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ครับสูตรนี้เราจะทำน้ำแกงแบบข้นๆแล้วก็คลุกคลิกนะครับพอมะเขือพวงเริ่มสุกแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พริกลูกโดดหรือว่าพริกขี้หนูซอยลงไปครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดซอยช่วยเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็เคี่ยวต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้น้ำแกงเนี่ยมันงวดแล้วก็แห้งลงแบบนี้นะครับระหว่างนั้นแดดดี้จะตักน้ำแกงเนี่ยราดตัวไก่ไปด้วยเรื่อยๆนะครับตัวไก่เนี่ยมันจะได้ดูดน้ำแกงได้ดีขึ้นครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับสูตรนี้น้ำแกงจะข้นๆแล้วก็มีความคลุกคลิกนะครับถ้าใครชอบน้ำแกงเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปิดไฟยกลงก่อนที่น้ำแกงมันจะงวดลงแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับเวลาเราจัดจานเสิร์ฟเราก็ตักมะเขือพวงใส่ลงไปแล้วก็ราดน้ำแกงเล็กน้อยนะครับ
โรยด้วยใบมะกรูดซอยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับตกแต่งด้วยใบโหระพานะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูพะแนงน่องไก่ครับสูตรนี้รับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะน้ำแกงเนี่ยมีความเข้มข้นหอมเครื่องแกงนะครับรสชาติหวานมันเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับแถมเนื้อไก่เนี่ยก็มีความนุ่มแน่นแล้วก็มีความชุ่มลงไปด้วยน้ำซอสนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วอร่อยเข้ากันลงตัวมากๆเลยครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ